เคยกินต้มขาใช่ไหมครับเคยครับอ่าแต่อันนี้น่าจะเป็นมื้อสุดท้ายของผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและข้าวกินด้วยนะครับผมขอบคุณครับเอาก็สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ดมคุณผู้อมคุณผู้ฟังทั้งหลายนะวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่คิทเช่นนี้มีไรป่ะนะครับผมอ่ะเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมนะฮะมีแต่ต้มขาไก่นะครับทำไมไม่มีต้มขาเป็ดกันบ้างนะฮะเออทำไมนะครับเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าฮะอ่ะก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่มีต้มขาเป็ดต้มขาเนื้อต้มขาอย่างอื่นนะครับทำไมถึงมีแต่ต้มขาไก่วันนี้นะครับก็เลยจะมาลองทำต้มขาเป็ดกันครับผมอ่าเป็ดที่เราใช้นะครับก็ไม่ใช่เป็ดสดหรอกครับก็เราก็จะต้มขาเรียบร้อยก่อนแล้วเราก็จะเอาเป็ดมาแต่งจานหรือเอามาเสริมลองกินดูนะเพราะว่ามีวันหนึ่งนะครับผมไปกินต้มขาไก่นะครับกับเป็ดย่างนะครับบังเอิญผมเอาเป็ดย่างนะฮะเป็ดต้มพะโล้อะไรอย่างเงี้ยครับเอามาใส่ช้อนแล้วก็ตักต้มขาไก่ใส่แล้วกินเข้าไปมันก็รสชาติดีเหมือนกันส่วนวันนี้นะครับเราก็จะมาทำต้มขาเป็ดพะโล้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันเลยดีกว่านะครับผมมาเลยอันนี้น้ำมะนาวอันนี้พริกที่ทุบไปแล้วนะอันนี้ข่าหั่นเป็นแว่นๆ5ช้อนอันนี้ตะไคร้อันนี้ใบมะกรูดประมาณ5ใบนะครับใบมะกรูด5ใบมะกรูด5ใบนะครับฉีกเส้นกลางออกแล้วก็ฉีกแบ่งกลางอย่างนี้ทีนึงก็จะได้สีสวยนะครับ5ใบหางกะทิหัวกะทิเห็ดปี๊ไม่ใช่ครับเห็ดครับผมเห็ดหนูขาวเห็ดฟางนะครับวัตถุดิบสำคัญนะฮะพระเอกก็คือเอามาสิถ่ายทำไมล่ะวัตถุดิบหลักสำคัญก็คือเป็ดพะโล้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแล่เอาแต่เนื้อช่วงอกเป็ดนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในต้มขากันขานี้ก็ตัดออกมาแล้วก็แต่งจานต้มขาส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้มกันแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะว่าใส่อะไรบ้างมันก็ไม่ได้ยากนักหรอกเดี๋ยวอันนี้เรามาดูกันแล่เป็ดกันก่อนดีกว่าเราจะเอาอกเนื้อหั่นเป็นชิ้นสวยๆใหญ่ๆกินเองไม่ต้องเกรงใจมาเลยเตรียมไว้ก่อนไปเมื่อสักครู่เราก็หั่นอกเป็ดกับน่องเป็ดเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเอามาแต่งทีหลังนะฮะ okay. อันนี้สุกแล้วแหละนะแล้วก็พริกนะครับก็เอาไปบุกไว้อย่างคลิปที่เห็นนั่นแหละเอาไปบุกไว้เสร็จปุ๊บถ้าไม่อยากให้พริกมันดำนะฮะก็เอาพริกนะครับใส่น้ำมะนาวไว้มันจะไม่ดำนะครับแล้วเราก็ค่อยตักน้ำมะนาวใส่สูตรนี้เราจะใช้น้ำมะนาวแค่6ช้อนนะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกเลยหยุดไฟเด็ดหยุดไฟแล้วก็ใส่หางกะทิลงไปก่อนเลยนะครับใช้ไฟอ่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยว
นั่นแหละเป็นก้อนแตกตัวไม่อร่อยไม่สวยไม่ดีไม่เอาไม่ทำเลิกเฮ้ยครับผมใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็อุ้ยอ่าฮะหางกะทินะครับต้มหางกะทิลงไปเลยหายดีหรือเปล่ามายืนบังกล้องนะครับผมเสียเอาละครับผมพอใส่หางกะทิลงไปแล้วนะฮะก็เปิดไฟอ่อนแล้วก็คอยคนไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเราก็เคี่ยวน้ำกะทิไว้แบบนี้แหละจนกว่ามันจะเริ่มเดือดนะแล้วเราก็เอาของทุกอย่างใส่ปรุงนั่นแหละตามนั้นแหละไปดิลืมบอกไปนะครับอันนี้นะฮะหางกะทินะครับ 3/3/4 ถ้วยตวงนะครับผมส่วนหัวกะทิเอาไว้ใส่ทีหลังนะครับก็จะอยู่ที่ 1/1/8 ถ้วยตวงนะครับผมก็ถ้วยตวงนิดๆนั่นแหละคนจะรอมันเดือดคนจะรอรอเดือดรอจนมันเดือดนะครับผมมีไอยังไงเริ่มมีไอแล้วไปกินยาไปแล้วก็เห็นควันชัดเจนครับผมตอนนี้นะฮะน้ำก็เริ่มร้อนๆเดือดแล้วแหละนะต่อไปนะครับเราก็ใส่ส่วนผสมพวกนี้ลงไปได้เลยนะฮะใช่ครับขออาสาทำงานระดับชาติครับผมต้มขาเป็ดนะครับที่แรกที่เดียวแล้วก็อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับผมยังไงเดี๋ยวลองกินกันเริ่มเดือดแล้วครับผมนี่ครับนี่เริ่มเดือดแล้วมาดูนี่เริ่มเดือดแล้วมาถ่ายตรงนี้สิเว้ยมันไม่เห็นอ่ะก็มาถ่ายตรงนี้นี่เห็นไหมเริ่มเดือดแล้วแล้วเราจะใส่ขาเลยนะครับกับตะไคร้นะครับผมอันนี้ก้อนนี้ไม่ใส่นะเอามาแต่งเฉยๆใส่ขาลงก่อนเลยครับผมประมาณ5ช้อนโต๊ะนะอันนี้ก็ใส่ไปเถอะใส่ไปหมดเพียงเลยแล้วก็ตะไคร้นะครับประมาณ3-4 ต้นนะฮะเอามาหั่นเป็นก้านๆอย่างเงี้ยใส่ไปเถอะคนนะครับครับผมรอมันเดือดอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ใส่เห็ดนะครับเห็ดฟางกับเห็ดหนูขาวนะครับใส่แล้วก็รออีกสักแป๊บนึงแล้วก็ใส่ใบมะกรูดตามนะครับผมนะแล้วปกตินะครับเราจะใส่ไก่ลงไปก่อนเลยพร้อมกับข่าตะไคร้นี่แหละครับแต่ทีนี้เราเป็นเป็ดที่แบบเป็ดพิเศษครับผมเป็ดพิเศษก็ได้เป็นยังไงครับก็จะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะอาจจะน้ำลายไหลก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยากกินเป็ดนี้มากเลยครับโอ้โฟกัสเป็ดสิหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็ดนี่เราก็เริ่มใส่เห็ดนะครับหม้อนี้เราก็จะหนักเห็ดนะครับไม่ได้หักหนักเป็ดเป็ดเอาไว้เป็นพระเอกแต่งจานนะแต่งจานเท่านั้นนะครับกินไม่ได้ใส่ไปแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะฮะก็ประมาณ5ช้อนโต๊ะแต่เราก็ใส่ประมาณนี่แหละ4-5 ช้อนนี้แหละแล้วก็ชิมรสนะครับว่ามันได้หรือยังนะอ
เราเติมน้ำปลานะครับแล้วก็ชิมรสเรียบร้อยแล้วว่ามันเค็มกำลังดีนะฮะต่อไปเราก็ใส่ใบมะกรูดนะครับผมใบมะกรูดก็อย่างนี้ถ่ายไปเลยใบมาให้จะร่วงจุดนะครับใบมะกรูดประมาณ5ใบนะจ๊ะเราก็เติมอันนี้เตรียมขังกะทิเอ้ยเตรียมหัวกะทิไว้นะครับผมจุ๋มเลยตอนนี้ในกล้องจะเห็นความชัดเจนแจ่มแจ้งเดือดได้ที่นะครับก็ปรุงรสด้วยมะนาวกับพริกนะผมประมาณ5ช้อนเหมือนกันเอาพริกไปให้หมดมะนาวนี่ปิดไฟนะครับผมใส่หัวกะทินะครับผมกันเสร็จนะครับผมน้ำปลามะนาวนะครับแล้วก็พริกนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วใส่หัวกะทิอีกทีนะครับแล้วคนให้เข้ากันอันนี้ก็จะเริ่มเสร็จพิธีแล้วแหละเออแล้วเดี๋ยวเราตักออกมานะครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยเป็ดแบบพูนๆนะฮะแล้วก็โรยด้วยผักชีนะครับที่คนไทยชอบโรยนะครับทำอะไรผิดมาก็เวลาจะมีคนมาตรวจก็ชอบเอาอันนี้โรยนะครับเดี๋ยวเราจบคลิปยังไม่จบ เดี๋ยวเราไปแต่งจานนะแล้วเราก็ไปนั่งกินกันเลยดีกว่าครับผมว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะต้มข่าเป็ดนะครับผมน่ากินตรงไหนกินตรงไหนลองกินดูครับรู้จักเคยกินต้มข่าเคยกินต้มข่าใช่ไหมครับโอเคเคยครับแต่อันนี้น่าจะเป็นมือสุดท้ายของผมเป็ดก็เป็ดไงก็ทำมันอยู่เมื่อกี้ก็เป็ดสดน้ำด้วยสดน้ำด้วยน้ำนะครับก็ต้มขาแหละเรามาชิมเนื้อเป็ดกันดูนะครับถ้าลองทำจากเนื้อเป็ดสดนะครับก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบนี้เป็นเป็ดพะโล้นะครับไม่ต้องต้มอะไรมากนะฮะสบายๆว้าวอร่อยมั้งเอออร่อยแหละบ้านมีแป้งบ่อเปี๊ยะอยู่ ที่เหลือกินกับแป้งบ่อเปี๊ยะแล้วกันอย่ามาต้มขายแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้ครับอร่อยไหมก็ไก่อร่อยกว่า เออนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันนะครับผม
แล้วไงเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายลาไปกับต้มข่าเป็ด